ศึก BKFC Thailand Moment of Truth Presented by สิงห์ครั้งที่3 BKFC Thailand Free Moment of Truth Presented by สิงห์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับมหกรรมสุดดวลกำปั้นครั้งประวัติศาสตร์กับเหล่านักสู้กว่า24ชีวิตนักสังเวียนวงกลมศิลปะการต่อสู้มือเปล่าแบบ Unknown Fighting โดยในคืนนี้เป็นค่ำคืนที่กลับมาร้อนระอุอีกครั้งกับชัยชนะของนักสู้ฉายา Black Goo ที่รู้จักกันในนามบัวขาวบัญชาเมฆหลังน็อกเอาท์คู่ต่อสู้จากตุรกีเออร์กันวาโรได้ไปอย่างสวยงามในเวลาอันรวดเร็วเพียงแค่นาทีที่ 0.15 ก่อนหมดยกแรกโดยเรียกเสียงเฮลั่นสนั่นสนามผมต้องออกตัวคนแรกเลยฮะเหมือนเดิมครับก็ใช้เวลาไม่ถึงอึดใจนะฮะวันนี้รีบทำงานสุดๆแล้วก็พยายามอยากจะมาดูแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าเหมือนเดิมครับน้องบัวรักที่รักของเราเนี่ยน็อกเร็วมากครับนาทีนิดๆนะครับวันนี้การไวค่ะพี่บัวเป็นคนรีบอ่ะเขารีบมิมไม่แต่ว่ามิมจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะพี่เต๋าครับวันนี้หายเหนื่อยมากครับเพราะว่าคือคนเยอะมากๆไม่มีตั๋วเหลือเลยแต่น้องไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพี่กลับไปถึงบ้านพี่จะรีบกลับไปดูที่แอปนะครับ BKFC นะครับเดี๋ยวพี่จะกลับไปดูฮะมันไม่ทันอ่ะมันน็อกเร็วอ่ะคราวนี้คือใน BKFC แอปนะคะครับจะดูได้ตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่พี่บัวขาวว้าวพี่เป็นลูกค้าแน่นอนวันนี้ขอบคุณครับพี่ก็ดูดิพี่ป่าไม่ทันน้องทันมั้ยถ้าน้องทันน้องเล่าเลยผมมาตั้งแต่ตอนแรกเลยครับอ๋อฮะจริงๆทุกคู่นะฮะก็สนุกมากครับถ้าได้มาดูที่จริงครับแล้วก็สมมุติถ้าเกิดว่าใครที่มาดูไม่ทันนะครับก็ดูได้ผ่านแอปเช่นเดียวกันครับแอปอะไรนะครับแอป KFCเป็นไงขายของเป็นไงแอปพลิเคชันแต่ว่าพี่เต๋าจะบอกอีกนิดนึงครับผมถ้าสมมติได้มาดูนะซึมซาบบรรยากาศเสียงเนี่ยคือพี่เป็นคนชอบดูมวยดูบอลดูแล้วอะไรนะแต่อันนี้มันเสียงหมัดกระทบย่างปี๊คือคราวที่แล้วไปดูอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะครับเลือดกระเด็นมาโดนด้วยเขานั่งใกล้มากงั้นคราวต่อไปล็อกตัวพี่เต๋าครับผมอันนี้ก็น้องอีกคนนึงครับน้องอีกคนนึงแสนชัยต้องมาดูแน่คราวนี้พี่จะมากางมุ้งรอตั้งแต่ตอนคืนขึ้นอีกวันนึงนะก่อนจะถึงงานเลยนะงั้นก็ทั้งเพื่อนๆนะคะที่ไม่ได้ดูนะคะหรือว่าไม่ได้มาชมไม่ทันเลยนะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูในแอปพลิเคชัน BKFC application ได้เลยดาวน์โหลดฟรีค่ะเข้าไปดูเลยแน่นอนครับเจอผมคืนนี้ฝากติดตามนะครับก็จะมีแมตช์ต่อไปนะครับ KFC นะครับก็กดแอป BKFC application นะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับตอน 4:30 ก็จะมีไลฟ์สด